สวัสดีทุกคนสวัสดีครับไอให้พี่คุณพามาป่าหลังจากกินข้าวเที่ยงทุกคนดูความมืดของท้องฟ้าแต่ว่าไอจะเดินแป๊บหนึ่งเนาะอยากได้เห็ดไปตากพี่คุณไม่เดินด้วยใช่ไหมวินดูอินเตอร์ปลอกกันไหนนะดูสก็สวบวะมีฟุตเสียพี่คุณง่วงนอนทุกคนไปไปไปเห็ดก่อเนาะเอาไปก่อนเนาะคนวันนี้อาจจะไม่ได้ตัดขาเห็ดในป่านะเพราะว่าตอนนี้อ๋อมันเย็นแล้วใกล้จะ4โมงเย็นแล้วทุกคนคืออาจจะตัดบ้างหรือไม่ตัดบ้างอะไรเงี้ยจ้ะอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดนี่ค่ะทุกคนมันไม่โฟกัสโอ๊ยเห็นไหมคะว่ามีอีกดอกหนึ่งซ่อนอยู่ทุกคนเห็นไหมจ๊ะมันอยู่ใต้ขอนนี่ทุกคนดูนี่จ้ะมันเป็นตะปุ่มตะป่ำกำลังขึ้นเล็กมากพอได้อยู่ทุกคนแม่นเห็ดน้ำหมากที่กินได้อยู่บ่จ๊ะนี่ป๊าดอีพออีแม่คือดอกงามแท้เดี๋ยวนะคะไอสิตัดขาเบิ่งว่ามีนอนอยู่บ่หนอนนี่ประมาณนี้เนาะได้อยู่หรอกไอ้ว่าเห็ดดินเที่ยงเคลมละเนี่ยจ้ะทุกคนโอเคอีกจุดหนึ่งทุกคนเนี่ยจ้ะสีเหลืองเหลืองเห็ดได้น้ำแต่ก็จะมีแบบห่างๆนะเพราะว่าคนคงจะเก็บเยอะเลยจากช่วงนี้จุดแล้วดอกสองดอกทุกคนไม่ได้เยอะหรอกเรื่องวันนี้นะแต่ก็จะไม่เดินไปไกลด้วยเพราะว่าเวลาน้อยด้วยจ้ะมืดเลยเนี่ยข้างในในป่ามืดมากโอ๊ยมาเจอบลูเบอรี่ที่แบบผลใหญ่ผลใหญ่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 มากทุกคนคือจะไม่เก็บก็ไม่ได้คือมันใหญ่จริงๆแต่จะแต่ว่าจะ ติดอ่างจะไม่ถ่ายให้ทุกคนดูตอนเก็บหรอกนะแต่จะให้ดูว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่า Amazing อ่ะทุกคนเนี่ยดูเนี่ยทุกคนดูดิ What's good ฮะพี่คุณอะไรนะคะว้ายพี่คุณได้เห็ดเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอะไรก่อนดีบลูเบอรี่ก็ผลโตมากดูเห็ดพี่คุณโอ้ยพี่คุณไม่ให้เงินโพสซะหมานมากได้ไงตะก้าฟินส์เมียอันนั้นสกัววีโอคนละดิฟินส์เมียไปด้านหน้าเวกันยศทูอินเตอร์อัลละอุ้ยฟอยคนละฮะแน่ละทุกคนพี่คุณหมานเห็ดเฮ้ยคนจ้ามาเบิ่งมาเบิ่งซอยไอเนี่ยหมากบลูเบอรี่ป่านี่นะโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมันใหญ่อีหลีจ้ะพุ่นน่ะดกขนาดอายเพิ่นกับสิบกเก็บสร้อยได้บัดนี้เพิ่นสิย่างไปเทิงรถละจ้ะโอ้ยสั่งเด้ไม่ต้องมายิ้มให้ทุกคนจ้ะแนวนี้ไอ้กะสิเอาไปก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปตัดทิ้งมือไอ้ก็มีทั้งบลูเบอรี่ด้วยไม่รู้จะเก็บอะไรก่อนทุกคนมันแบบบลูเบอรี่ก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเพราะลูกใหญ่มาก2ดอกนั้นขึ้นลาไปนิดนึงเนาะโอ้ยทุกคนเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยดูเดี๋ยวไอ้ไม่มีเวลาเลือกไอ้จะไปซ่อมแซมที่บ้านดูค่ะป๊าดอกนี้พี่น้องแมว
พี่น้องเบิ่งเบิ่งขาเฮ็ดกับไอ้เฮ้อโอ้ยหมากบลูเบอรี่สะอ่อนซ้อนสัมพ่อแม่เนาะไอ้ขุนเพิ่นว่ามันหลายไอ้ขุนเพิ่นย่างลงมาเฉยๆจะย่างลงมาเที่ยวเล่นซื้อๆเพิ่นบ่ได้มื้อนี้เพิ่นบ่ได้เตรียมตัวบ่ได้เอาเสื้อผ้ามาเพราะว่าเพิ่นบ่เพิ่นสิบ่เก็บจ้ะเพิ่นสิบ่เก็บเพิ่นสีไม่เมื่อยอยู่มื้อนี้หากก็กินข้าวอิ่มนําแหละไอ้ก็ส่วนออกมาเลยเพิ่นก็ใจดีจ้ะโอ้ยเดี๋ยวไอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูตอนที่ไอ้ลงมาเก็บเห็ดที่พี่ขุนเจอเนาะคือมันเป็นดอกเล็กๆแล้วก็ไอ้ก็รีบเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็ดวันนี้นะป่านี้นะเห็ดขาดน้ำเนี่ยค่ะแต่ขานางสวยขานางสวยโอ๊ยขาดโอเคอาจจะลงไปที่รถแล้วจ้ะทุกคนผลงานของไอ้นะคะเกือบชั่วโมงนึงนะแต่ว่าบลูเบอรี่นี่ไอ้เก็บค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนตอนนี้ไอ้ลงเขามาแล้วนะคะลงจากเขาลูกนั้นแล้วไอ้ก็ขอพี่ขุนอีก30นาทีนะคะทุกคนก็มาเจอเห็ดดอกนึงกรอบมากนั่นน่ะกรอบที่สุดเนี่ยค่ะทุกคนไม่ได้ขาแล้วไอ้ก็เห็นรอยค่ะนั่นคือรอยไอ้ไม่รู้ว่าคนหรือหมูป่านะนั่นนะคะวายนิ่มแล้วไม่ได้อันนี้อะไรโอ้ยอันนั้นก็เน่ากว่าจะเจอดอกนึงวันนี้หายากจ้ะทุกคนหายากเพราะว่าอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ไม่กล้าลุยหรือเปล่าเพราะว่าไอ้กลัวเห็บไงไอ้ก็เลยแบบไม่ได้ลุยเข้าไปในจุดที่ไอ้ได้เยอะๆวันนั้นนะคะไอ้ไม่เข้าเลยไอ้กลัวนะคะโอเคเนี่ยไอ้อยากเจอแบบนี้เนี่ยดูอุ๊ยเดี๋ยวนะคะคนจ๋าเราจะเลือกเอานะมีดอกที่ดีอยู่ข้างล่างนะคะตัวนี้เราจะไม่เอาเนี่ยค่ะเขาขึ้นลาเขาแห้งอะค่ะทุกคนจริงๆขานี่ได้นะพูดถึงขาได้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็จะเกิดอยู่แต่คือไอ้อยากจะหัวเราะคือมันเกิดอยู่ในตำแหน่งที่ยากที่เก็บยากอะค่ะพี่อรชัดเนาะแกก็บอกว่าโอ้ยลุ้นเวลาไอ้เก็บเห็ดไม่อยากให้มันหักเนี่ยค่ะพี่เห็ดไอ้มันก็จะเกิดแบบนี้อันนี้ไม่เอานะคะนี่เป็นหนอนละเดี๋ยวมาดูเนี่ยค่ะเดี๋ยวไอ้ก็จะเลือกเอาเนาะทุกคนไม่ได้เอาไปทุกดอกนะไอ้มาถูกจุดละมีหลายดอกเลยจ้ะนี่แล้วก็ทางนี้อีกไงถ้าวันไหนแดดไม่มีเนี่ยเขาจะเป็นแบบแสงสะท้อนแบบนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทำไมนะไอ้แล้วกลัวมันหักมันกรอบจริงๆจ้ะเนี่ยดูคือเขาได้น้ำแล้วก็เนี่ยไอ้เบามือที่สุดแล้วมันก็ยังแตกเห็นไหมคะเนาะช่วยไม่ได้จริงๆคือมันกรอบมากแค่เราแตะนี่ก็นี่ค่ะกรอบทุกคนดอกนั้นชุบโอเคนี่ค่ะแล้วจะเอาแค่นี้แล้วก็มีอีกดอกหนึ่งไอเห็นไอ้บอกพี่ขุนว่าอุ้ย2ดอกสิไอ้บอกพี่ขุนว่าให้ไปรอตรงจุดกลับรถได้เลยไอ้เดินทะลุป่าแล้วก็จะออกไปทางนั้นนะคะโหขาเห็ดเนี่ยจ้ะขาเห็ดพี่น้องเอ้ย
ขากลัวนะกลัวขาเขาหักเดี๋ยวนะมีคนมาแซวบอกว่าอะไรนะเหมือนกู้วัตถุระเบิดอ่ะเออไอ้ก็ขำขำอ่านแล้วก็ขำอีกดอกนึงนี่ค่ะทุกคนใช้ได้ดอกไอ้ทำอย่างนี้จิ้มลงไปเลยเพราะว่าไอ้รู้ว่าถ้าไอ้เอามือแคะมันก็จะแตกเนี้ยค่ะทุกคนเพราะว่าเห็ดมีความแบบกรอบแบบชุ่มนะคะมากมากนะคะหนึ่งกอมีกี่ดอกเนี่ยทุกคนดูกอเดียวนะไปเจออีกดอกนึงตรงนั้นจ้ะทุกคนเนี่ยเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าเว็บช่วยมันชัดไหมคุณมันชัดไหมทุกคนโอ้ยดูรูปร่างของเห็ดดอกนี้หน้างอมากงอมากมากหน้างอมากมากเหมือนคนหน้าบูดคนไอเจอเห็ดพึ่งขาลายดอกแรกในจะบอกว่าดอกแรกในปีนี้หรือเปล่าฮึทำไมน่ารักจังเลยอ่ะคนดูสิคะดอกเดียวโคโลน่าจะมาเก็บดอกแรกในปี2020ที่ไอเก็บเห็ดพึ่งขาลายชนิดนี้นะคะที่เป็นหมวกสีส้มปกติไอจะเจอตัวที่มันเป็นส้มเข้มๆกว่านี้ค่ะส้มแบบมืดๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนโอ้ยไอละสะออนเด้น่ารักอะเนาะน่ารักไหมอะทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปนางซะหน่อยนึงเนาะต้องกรี๊ดกับไอแล้วนะ3ดอกนี่สวยมากไปทุกคนมีอีกดอกนึงทางนู้นจ้ะสีเหลืองสวยมากเลยเดี๋ยวพาไปดูนะเราเก็บ3ดอกนี้ก่อนไอกำลังจะลงเขาแล้วเนี่ยทางอยู่ข้างซ้ายไอข้างซ้ายมือไอนี่เองทุกคนโอเคคน3ดอกนี้สวยที่สุดเลยสีเหลืองทองเนาะเนี่ยค่ะอุ๊ยอันนี้ก็มีลูกด้วยนะไอ้เจ้าลูกเขาด้วยเพราะว่าไหนๆไอ้ก็เอาแม่แล้วนี่ค่ะทุกคนช่วยออกไปนี่เห็ดไอก็ได้พอกินแล้วนะคุณจ๋าต้องกรีดเพราะว่ามันมีสีเหลืองแทรกอยู่ตรงนั้นนะ1ดอกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ถ้าทุกคนมองไปข้างบนนู้นนะคะเป็นทางเลยอะสีเหลืองๆเห็นไหมฮะนู่นแล้วก็นู่นขึ้นไปอีกค่ะนู่นตายแล้วพี่ขุนรอก่อนเนอะให้พี่ขุนรอก่อนเนี่ยสวยมากมีลูกเขาด้วยเนี่ยป่าชื้นมากทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไอ้ไม่ตัดขานะเราต้องแบบค่อยๆดูนะเพราะว่าใบไม้ร่วงแบบมันใบไม้ก็สีเหลืองอะทุกคนจ๋ามันสีเดียวกันเลยเนี่ยค่ะอีกที่หนึ่งแวบว้าวโอ้ยสวยจังโอ้พี่น้องไอซ์ออนไอซ์ออนไลน์จ้ะมองดีนะเนี่ยจ้ะทุกคนมันงามอีหลีคึบสวยมาเอาตรงนี้ตรงที่ไอ้แผ่นกล้องให้ดูตั้งแต่แรกนะคะมีซ่อนอยู่ในนี้ด้วย
ือแบบมอสดูทุกคนดูมอสสวยมากดอกหนึ่งอยู่นี่ไอ้ต้องคอยแตะหน้ากล้องให้มันซูให้มันโฟกัสตลอดเลยอะโอเคนี่จ้ะทุกคนจะค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อยเนาะโอเคกลับยังเราไม่ได้กลับแล้วทุกคนไอ้ไม่ได้โกหกทุกคนนะทุกคนดูนะนี่คือถนนไอ้กำลังจะเดินลงไปหาคืออ้ายทุกคนทุกคนทุกคนดูดูไอ้เจออะไรนุ่นโอ้ยทุกคนทุกคนอย่าว่ายนะไอ้ตกกระจายไอ้กำลังจะให้ทุกคนดูเส้นทางเอ้ยไอ้ใช้กล้องหน้านะอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเนี่ยดูทุกคนดูค่ะเนี่ยดูค่ะเริ่มเก็บเลยเนี่ยค่ะทุกคนหนึ่งจุ่มโฟกัสไหมโอ้ยนี่ไอ้ก้มแล้วไอ้ก็แบบจะล้มมันชันถ้ามันชันลงไปโอ้ยลำบากทุกคนดูสวยจังเนี่ยดอกนี่ก็สวยเดี๋ยวนะขอดูเช็คดูดีๆก่อนฝั่งนี้คือไอ้คิดว่าตรงนี้มันติดทางก็จริงแต่ทางเนี่ยไม่ใช่สิจะว่าไงดีคือป่าเนี่ยสูงจากทางประมาณ1เมตรกว่าๆเพราะว่าไอ้สูง158 59ใช่ไหมคะทางนี้คือแบบไอ้ต้องยืดตัวขึ้นมาถึงจะเห็นน่ะแสดงว่าความสูงของป่านี้จากถนนเนี่ยน่าจะเกือบ2เมตรอะค่ะมันก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยมีใครมาแบบปีนขึ้นมาถ้าไม่เห็นเห็ดแบบโจ่งแจ้งจริงๆอุ้ยทุกคนยังมีอีกเยอะด้วยนะนู่นๆๆโอ้ยก็อาจจะมีคนขึ้นมาเก็บแล้วแหละแต่ว่าหลายวันก่อนอ้าวมือไอ้ชนขากล้องขออภัยอุ้ยตรงนี้อีกนี่ค่ะจะไม่โฟกัสใช่ไหมอันนี้เหี่ยวอุ้ยมีอีกดอกหนึ่งตรงนู้นเดี๋ยวนะเหี่ยวไปนิดนึงแต่ก็จะเอาเนาะทุกคนมันสวยมากจริงๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวไอ้จะขออนุญาตตัดขากองนี้เนาะแล้วก็จะลงไปหาพี่ขุนแล้วค่ะพอละเนี่ยค่ะทุกคนสวยสวยจริงๆเธอสวยจริงๆอันนี้มีรูตรงกลางเดี๋ยวเวลาไปตากเราต้องผ่าครึ่งดูพึ่งขาลายดอกที่สองเอ้าโซไหมโฟกัสไหมกำลังกินจ้ะทุกคนนี่อยากได้อีกนี่คือริมทางคนดูเห็ดมันปูที่อยู่ริมทางแต่เดี๋ยวไอจะให้ดูนะถ้าไอยืนตรงร่องน้ำปึ้งชุบไอเอื้อมไม่ถึงอ่ะไอเอื้อมไม่ถึงไอต้องขอปิดกล้องนะคะเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปเก็บดีงามตรงนี้อยู่ริมเลยนี่ค่ะอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเขาเกิดได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาพขอให้มีความชื้นแล้วก็มีมอสหรือมีหญ้าอะไรเงี้ยทุกคนเอ้า
ป่านี้ไหมเนี่ยทุกคนดูสิเขาเกิดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเนินนะคะเนินเขาขึ้นไปอย่างงี้เขาก็เกิดอย่างงี้ยังมีอีกข้างในนู้นนะคะข้างในนู้นมีอีกยังมีหลงเหลือริมทางเนี่ยจ้ะนี่ไอ้ยังไม่ได้ไปส่องตรงที่ไอ้เคยเก็บตอนกลับรถนะที่ตรงจุดกลับรถน่ะไอ้จะต้องไปส่องทุกทีอุ้ยทุกคนดอกสวยด้วยอยู่ริมทางเนี่ยค่ะนี่ก็ริมทางค่ะทุกคนแสงสะท้อนยังมีรอยคนเขี่ยหาเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็คงจะโตขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ไม่เอาเน่าโอ้ยนั่นไงล่ะเขามองไม่เห็นหรือเขาไม่เอาทุกคนเขามองไม่เห็นหรือว่าเขาไม่เอาเนี่ยสภาพเย็นมากเลยเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะเอานะได้อยู่แต่ตัวนี้สิไม่ตัวนี้ไม่ได้คือนิ่มมากได้ดอกเดียวโอเคมันอยู่ข้างในลึกอุ๊ยเนี่ยค่ะเอาละอีลุงตุงนางไปหมดด้วยหญ้ามอสเอาแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ค่ะมีอีกค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดเนี่ยค่ะอยู่ริมทางโอ๊ยแค่นี้พอขออีกนิดหน่อยนี่ดอกกำลังน่ารักเลยมันยังมีให้เก็บเรื่อยๆอ่ะมันเยอะคือทุกคนริมทางอ่ะจ้ะคือไม่เก็บก็ไม่ได้คือมันเห็นนะเนาะทุกคนตรงนี้อาจจะไม่ปล่อยผ่านไอ้ยืดคอขึ้นมาดูนะคะไอ้ก็เห็นไอ้ก็เห็นนี่ทุกคนแล้วก็ยังมีอีกตรงนู้นอีกมันจะไอ้คิดว่าคนน่ะมองแล้วแต่เขาคิดว่ามันเป็นใบไม้แต่จริงๆอ่ะมันคือเห็ดมันคือเห็ดค่ะทุกคนนั่นน่ะเนาะเก็บโอ้โหดินแน่นมากเห็ดวันนี้นะสกปรกมากเลยนี่ค่ะได้เท่านี้ที่นี่จุดนี้ไปพอแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกับไอ้ซิว่าเห็ดอะไรอยู่ริมทางอยู่แล้วไอ้กระโดดออกมาแล้วนะกระโดดออกมาจากป่าแล้วป้าพี่น้องแมวเอ๋ยพี่น้องแมวคนสิหมานหายแห้งเมื่อยแห้งสิเห็นฮันน่ะเห็ดพึ่งขาลายงองแงวเฮ้ยงองแงเหมือนงูเลยเฮ้ยเมื่อนี้ไอ้กับมีดไอ้คมอยู่นะไอ้รับมีดอยู่จ้ะไอ้รับมีดอยู่ประมาณนี้แหละเนาะโอเคอ่อนงามจ้ะขาวจ๊ะข้างล่างเนี่ยจ้ะมาเมื่อบันนี้เฮา
มาเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดของเฮาก็ได้มันก็มีบลูเบอร์รี่ด้วยเนาะก็ตีไปซะว่าได้ประมาณราวๆครึ่งตะกร้าละกันทุกคนทุกคนอยากให้ดูบลูเบอร์รี่นะคะผลใหญ่มากใหญ่มากๆดูผลนี้ค่ะทุกคนผลนี้คือใหญ่แบบใหญ่เหมือนบลูเบอร์รี่ที่เขาปลูกเลยอะดูสิเนาะเดี๋ยวเราไปดูเห็ดกันค่ะว่าเห็ดเราได้เยอะแค่ไหนเราได้เห็ดพึ่งขาลายนะคะ3ดอกนะคะแล้วก็เห็ดดินนะคะ4ดอกนะคะมีนี่คือ4ดอกนี่คือสีแตกต่างกันเลยนะคะส่วนตัวนี้เห็ดหนังไก่ที่ไอ้ไปลืมไว้ข้างทางนะคะไอ้ก็ไปตามหามาจนได้นะคะเราไปเก็บเห็ดวันที่23ใช่ไหมวันนั้นที่ไอ้ลืมวันนี้วันที่26นะคะก็เขาอยู่ในถุงกระดาษนะคะก็ยังเก็บความชุ่มชื้นแต่ว่าบางดอกก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มเสียนะคะไอ้ก็จะดูอีกทีเนาะถือว่าสภาพยังดีมากๆเลยนะคะส่วนตัวนี้คือเห็ดมันปูของเรานั่นเองทุกคนเนี่ยค่ะก็ได้ประมาณครึ่งตะกร้าเดี๋ยวไอจะจัดการนะคะปัดฝุ่นตัดขาเห็ดแล้วก็เรียงใส่ถาดเดี๋ยวทุกคนค่อยมาดูอีกทีนึงนี่ค่ะทุกคนนี่ที่ไอทำเสร็จแล้วนะคะปัดฝุ่นตัดขาเรียบร้อยค่ะดอกก็ค่อนข้างสวยนะคะมีดอกเล็กเยอะเลยวันนี้นะคะดอกเล็กๆที่เราเก็บตั้งแต่ตอนเริ่มเข้าป่าไปนะคะไอก็เล็มเอาให้หมดนะคะเล็มเอาให้หมดเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวไอจะพึ่งไว้ที่ถาดอย่างนี้แหละพึ่งไว้คืนหนึ่งก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันว่าไอจะทำอะไรเนาะจะตากหรือว่าจะเอาไปต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเคคืนนี้ไอขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นเห็ดพึ่งขาลายนะคะกับเห็ดดินนะคะเดี๋ยวไอต้มเสร็จแล้วก็จะลอกเอาตัวขนดำๆออกนะคะโอเค